ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดหัวด้วยเพชรมณีขยี้กับไข่มุกขาวครับ118 ปอนด์นะครับแล้วก็มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันอาทิตย์ที่30 มกราคมครับ PPTV ถ่ายทอดสดเช่นเดิมนะครับมาดูยอดขุนศึกกับอภิวัฒน์มีการต่อน้ำหนักกัน1 ปอนด์นะครับ126 กับ 127แล้วก็เพชรหัวหินกับทางด้านของเพชรทรงพลทรงพล KNC นะครับ4 กั๊กมาแล้วครับดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงอีกหนุ่มพลครับเจอกับทางด้านของรุ่งราวีอัจฉริยประดิษฐ์เปิดหัวด้วยเดชสุพรรณนุ้ยสี่มุมเมืองกับสิริชัยมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับนี่คือ2 รายการนะครับในเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคม2565ครับเดือนแรกของปีเสือครับแล้วก็เป็นปีเสือดุครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ครับดุเหลือเกินครับ4 คู่นี้น็อกถึง3คู่นี้จบยังไงครับลายไทยหรือ 3K ได้ช่วงได้ยาวกว่านะครับ 3K สอร่มเย็นเป็นมวยซ้ายนะครับส่วนลายไทยสิทธิ์ประจันบานนี่เป็นมวยขวาการซ้ายออกนั่นแหละครับ 3K175 ซม.นะครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับดาวรุ่งวัย15 ปีจากปลวกแดงระยองนะครับชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในขณะที่ทางด้านของลายไทยครับ160 ซม.ครับนำโสมอุดรธานีครับเนี่ยครับตามล่าหาฝันแล้วครับก็ใช้เวทีแห่งนี้ครับในการสร้างชื่อสร้างชั้นเป็นบันไดในการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นมวยเอกมวยแม่เหล็กมวยซุปเปอร์สตาร์ครับระดับแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยนะครับเอาละครับแทรกซ้ายมาแล้วครับต้องการโชว์ครับครับยังอยู่ในช่วงของการถ่ายทอดสดนะครับทาง PPTV HD ช่อง34ของเราช่อง36นะครับขยับเข้าไปครับถือว่าเป็นสถานีของกีฬาเลยก็ว่าได้ครับมีทั้งฟุตบอลฟุตซอลนะครับวอลเลย์บอลครับแล้วก็มวยไทยแบบนี้ครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์พยายามจะเตะขวานะครับลายไทย 3K เตะซ้ายครับเนี่ยครับขวากับซ้ายครับคือถ้าเกิดเตะให้โดนสืบให้ลึกสืบให้ถึงไม่มีพลาดครับใกล้ๆครับเตะพับนอกทางด้านของ 3K นะครับมาเลยครับซ้ายมาก็ซ้ายคืนครับเนี่ยครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ประวัติสายสะอาดนะครับไม่มีจะติดจักรก้านไม่มีมารยาแล้วครับอย่างนี้ใกล้ๆกลางเวทีครับพยายามสร้างจังหวะกันอยู่เนี่ยครับหมัดซ้ายกับขวามาครับซ้ายมาก็ขวาคืนเลยครับขวามาก็ซ้ายคืนครับรู้นะครับใส่กันแล้วครับถือว่ารอไม่นานนะครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับต่อสู่ในช่วงท้ายๆนะครับโอ้โหเตะสายยัดลูกนี้แข่งสายนี่สวยเลยครับสายไปอีกทีนึงครับคืนด้วยซ้ายเหมือนกันต่อครับยกที่2คู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับลายไทยกับ 3K เอาแล้วครับใส่แล้วครับทางหน้าของ 3K แม่โอ้โหเนี่ยครับต้องการโชว์คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเปล่าครับแม่ได้โอกาสออกตู้ถ่ายทอดสดทีวีนะครับ 3K เตะสายสวยครับหมัดขวาพยายามจะคืนด้วยขวาครับลายไทยโอ้เสียหลักจังหวะเกือบโดนครับเกือบบันคอครับสามคนบนเวทีล้มไปพร้อมกันเลยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับวรชัยพุทธซ้อนครับพยายามจะเข้าไปขวางแต่ว่าตัวเองเสียหลักล้มด้วยเหมือนกันครับว่ากันต่อครับก็ถือว่ามีสปิริตด้วยกันทั้งคู่เลยครับล้มแล้วก็ไม่มีการซ้ำนะครับกีฬาลูกผู้ชายครับขอกันกินมากกว่านี้ครับเอาละครับลายไทยครับสีหน้าแววตาดูเคร่งขรึมดีเหลือเกินครับค่อยๆขยับเลยครับสร้างจังหวะหาจังหวะครับแต่ว่าเนี่ยครับ 3K ลายไทยขยับปุ๊บ 3K แข้งซ้ายมาก่อนเลยครับเตะพับในโอ้โหโดนเหมือนกันครับทางด้านของ 3K ครับเข้มข้นนะครับเนี่ยครับก่อนจะเป็นดาวดังก็ต้องเป็นดาวรุ่งแบบนี้ครับนี่คือเวทีสร้างชีวิตสร้างโอกาสให้กับน้องๆนักมวยทุกคนนะครับทีมุมนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าครับมาให้กำลังใจนะครับแม่ยกเยอะครับทางด้านของ 3K ครับมาจากปลวกแดงระยองนะครับขยับสั้นกว่านะครับลายไทยครับเตะไม่ถึงครับพยายามจะเตะพับในครับ
แต่ว่าตานี่จ้องไม่กระพริบครับแหมหน้าตานี่เอาเรื่องครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายครับแหมมองหน้าปุ๊บเตะปั๊บเลยครับขวาไม่ถึงอีกแล้วครับเนี่ยครับสั้นกว่าสืบลึกไม่พอเตะมืดแบบนี้ครับโชคดีที่ไม่โดนลงโทษเกาะได้บ้างครับพยายามจะกระชากกระตุกเลยครับทางด้านของ 3K แต่ว่าบิดไม่ไปครับมาว่ากันใหม่กลางเวทีครับดูนะครับพอทางด้านของลายไทยขยับเท่านั้นแหละครับ 3K แข้งซ้ายมาก่อนเลยครับวงในตั้งแขนเอาไว้เข่าซ้ายจึ๊กเข้าไปลายแขนกดแขนครับเอาละครับเข่าซ้ายเพื่อนๆมาให้กำลังใจเพียบเลยครับส่งเสียงเชียร์ครับแยกมาครับกรรมการวรชัยพุทธสอนครับหลักมากลางเวทีครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับลายไทยครับแต่ว่าแกก็ถอยไม่เยอะนะครับ 3K ครับเอาเจอถีบขวาเอาไว้ต่อยขวาลำตัวครับตีขวาขวาซ้ายขวาแต่ว่ายังไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่วรชัยพุทธสอนแยกออกมากลางเวทีมาอีกครั้งนึงเอาละครับเป็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างทางด้านของ 3K มาซ้ายยิงนำไปก่อนอุ้ยเนี่ยครับตัวเองถนัดซ้ายไปเตะขวาเจอหมัดขวาสวนเลยครับหมดยกครับพักชมโฆษณาถึงทางยกที่3ครับเนี่ยครับเปิดฉากมานาทีแรกครับโอ้โหเดินใส่นะครับทางด้านของลายไทยครับในขณะที่3 อ้าวโดนเตะขาเจาะยางแม่โอ้โหทำท่าจะย่อเหมือนกันครับเนี่ยยาวๆแบบนี้ก็ต้องมีวิธีชกให้ชนะแหละครับอยู่ที่การวางแผนจริงๆครับแต่เชื่อว่าหลายไทยคงจะเห็นแล้วนะครับว่าจะชกกับ 3K ยังไงจะเตะขาแต่ว่าไปเตะหลุดซะพยายามจะกระโจนเข้าหานะครับเจอทีมเอาไว้นั่นแหละครับสืบเท้าไม่ลึกพอแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของ 3K นั้นรออยู่แล้วเหมือนกันครับรอดึงแล้วครับค่อยๆขยับมาแข้งขวานำเข้าไปก่อนครับคืนด้วยซ้ายแล้วก็เกาะในหมุนไปหมุนมาครับดันเข้าสามเหลี่ยมมุมกลางเนี่ยครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาว่ากันต่อกลางเวทีครับเนี่ยครับเตะพับในอีกครั้งหนึ่งลายไทยครับวงในตั้งกระแพงหน้าไว้ครับลายแขนดันออกไปครับแล้วก็เนี่ยครับแข้งซ้ายเตะขาเจาะยางนะครับแต่ว่ายังบางบางเบาๆอยู่ครับยังไม่มีช็อตเด็ดๆให้เห็นนะครับก็ต้องเพิ่มเรื่องของน้ำหนักอาวุธเข้าไปด้วยครับก็ถือว่ายังใหม่นะครับทั้งคู่เตะจะเตะตัดล่างครับลูกนี้เดี๋ยวโดนเตะยกล้อเลยครับน่าจะลุกช้าไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าลายไทยยังไม่เน้นนะครับเตะขาไปอีกทีนึงโอ้นี่เป็นเรื่องแล้วนะครับแบบนี้ครับนั่นแหละครับเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของ 3K ครับโดนเตะขาเจาะยางเข้าไปครับโดนอีกแล้วครับเนี่ยครับโดนเดินเข้าไปครับทีบแข้งขวาโอ้ยแต่ว่าเตะเขาเราล้มเองครับเตะขาก็ดีอยู่แล้วนะครับพอไปเตะสูงปุ๊บนี่หลักไม่ดีครับก้นจำเบ้าไปเองหมัดซ้ายของ 3K ครับขวางเอาไว้ครับ 3K ตีเข่าขวาแม่เนี่ยครับยังเป็นไปได้หมดนะครับมวยคู่นี้เหมือนโยนเหรียญหัวก้อยครับแยกมาครับกรรมการวรชัยพุทธสอนครับยังเตะขาอยู่ไหมครับลายไทยเตะไม่ถึงนั่นแหละครับกลับสู่เกมได้ไหมครับทางด้านของ 3K นะครับหมัดซ้ายฮึดกลับมาได้อีกแล้วครับเกาะในทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาเอาละครับถึงแม้ว่าช่วงล่างช่วงขาจะมีปัญหาครับทางด้านของ 3K ครับแต่ว่าเนี่ยครับชิงเดินแล้วครับถึงตัวเอาละครับขวางหน้าเสียบเข้าเปลี่ยนเกมนะครับเกมนั้นเปลี่ยนเลยครับอ้าวจากรับมาเป็นรุกเลยครับทางด้านของ 3K ครับเสียบเข่าเข้าไปเสียบเข่าเข้าไปโอ้โหโอ้โหเริ่มที่เข่าครับจบที่หมัดซ้ายครับซ้ายตรงครับแม่คันสีขาเลยนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาครับกรรมการวรชัยพุทธสอนครับยุติการแข่งขันเลยครับเพราะว่าก็พยายามแล้วนะครับลายไทยจะว่าไปแล้วนี่เตะขาเตะดีอยู่แล้วครับแต่พอไม่ไปเตะขาไปเตะสูงตัวเองเสียหลักแล้วหลังจากนั้นครับมาโดนเข่า 3K สอร่มเย็นครับโอ้โหนี่เข่าท่อนสูงครับแทงจึกแล้วตามด้วยหมัดเรียบร้อยครับจบข่าวเลยครับเดี๋ยวมีภาพช้าได้ชมครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับเนี่ยครับจับตาดู 3K นะครับแหมเจียนอยู่เจียนไปครับแต่ว่าพลิกเกมครับนั่นแหละครับฉวยโอกาสพลิกเกมนะครับและเสียบเข่าครับโดนเข่าซ้ายเข้าไปครับทางด้านของลายไทยครับจึกเข้าให้ครับป้าบเข้าไปแข้งซ้ายครับแล้วก็เนี่ยครับถอยหมัดซ้าย
โอ้โหโดนไปหลายขนาดเข่าขวามาสลับข้างครับต้องบอกว่าเนี่ยครับเข่าซ้ายยึกยึกโอ้โห3เม็ดนี้ครับสุดที่จะทนเลยครับโอ้โหสีหน้าแววตามาหมดเลยครับทางด้านของลายไทยครับบอกบุญไม่รับเลยครับนาทีนี้ครับเนี่ยครับ3เข่าครับแล้วก็ยังไม่พอครับเอาไปอีก1ครับกำปั้นซ้ายครับโอ้โหต่อยยัดคามุมไปเลยติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด